วันนี้ที่สพจหจังหวัดนครราชสีมานะคะพลตำรวจตรีสุรพลแก้วขาวรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พลตำรวจตรีวัชรินทร์บุญคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและพันตำรวจเอกกิติแสงสิริวุฒิผู้กำกับการสพจหแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มนางสาวรจนาช่องกลางนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เนี่ยแหละค่ะในสาขาชุมชนบ้านโพตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับของกลางหลายรายการด้วยกันค่ะโดยพลตำรวจตรีวัชรินทร์ก็บอกว่าสืบเนื่องนะคะจากเหตุการณ์เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกิดเหตุจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่แยกบ้านโพในจังหวัดนครราชสีมาคนร้ายเนี่ยได้เงินสดไปเนี่ยนะคะไม่น้อยเลยนะ2ล้านกว่าค่ะเป็นจำนวนที่ทางร้านเนี่ยแจ้งโอ้โหขายได้2ล้านกว่านะแล้วก็หลบหนีไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการกระจายกำลังออกสืบสวนจนนำไปสู่การจับกลุ่มแม่เสือสาวเนี่ยนะคะนางสาวรจนาหรือว่าอายอายุ25ปีก็เป็นคนโคราชเนี่ยแหละค่ะในข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธแล้วก็ใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มนั่นเองค่ะพร้อมด้วยของกลางนะครับซึ่งประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นฟีโน่สีฟ้าขาวนะครับหมายเลขทะเบียนจอจานกอไก่วอแหวน29จังหวัดนครราชสีมากระเป๋าสะพายแบบผ้า1ใบบุหรี่กรองทิพย์1ซองธนบัตรฉบับละ1,000บาทจำนวน 1,797 ฉบับนะครับก็รวมเป็นเงิน 1,797,000 บาทธนบัตรฉบับละ500บาท160ฉบับธนบัตร100บาท439ฉบับธนบัตรฉบับละ50บาท9ฉบับธนบัตรฉบับละ20บาท12ฉบับก็รวมยอดเงินได้ 1,959,990 บาทสำหรับพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยนะครับก็คือเมื่อวันที่1กรกฎาคมเวลาประมาณ 2:19 นาทีผู้ต้องหาได้สวมใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า เข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะครับทำทีไปซื้อบุหรี่แล้วก็ได้ใช้อาวุธมีดออกมาข่มขู่พนักงานให้หลีกทางจากนั้นก็ได้ตรงไปที่ตู้เซฟหลังเคาน์เตอร์เพื่อเปิดตู้เซฟแล้วนำเงินใส่กระเป๋าที่เตรียมมาจำนวนประมาณ 2,347,000 บาทแล้วก็หลบหนีไปโดยได้ลืมอาวุธมีดไว้ในที่เกิดเหตุด้วยครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะทางตำรวจชุดสืบสวนของสพจหก็ได้ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ตำรวจภูธรภาค3เนี่ยนะคะในการที่จะสืบสวนแล้วก็หาข่าวจนกระทั่งทราบว่าคนร้ายนั้นน่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยนะคะกับการเปิดตู้เซฟของร้านเซเว่นแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินของร้านเป็นอย่างดีด้วยจนกระทั่งมาทราบว่าคนร้ายนั้นน่าจะเป็นนางสาวรจนานะคะซึ่งเจ้าตัวก็เคยเป็นพนักงานของร้านแต่ว่าถูกไล่ออกเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีบ้านพักอยู่ในเส้นทางที่หลบหนีแล้วก็ใน Facebook เธอเนี่ยมีรูปรถจักรยานยนต์แล้วก็หมวกกันน็อกรวมไปถึงกระเป๋าซึ่งลักษณะนั้นใกล้เคียงกับของคนร้ายมากๆเลยนะคะชุดสืบสวนก็เลยติดตามไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาแล้วก็จับได้คาบ้านพักเลยค่ะพร้อมกับของกลางจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพจหและดำเนินคดีตามกฎหมายได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะส่วนสาเหตุนะครับก็มาจากการไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งมีหนี้สินและร้านที่เกิดเหตุในช่วงกลางคืนคนไม่พลุกพล่านก็เลยตัดสินใจก่อเหตุในชั้นจับกุมนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและยืนยันว่าได้ลงมือเหตุในครั้งนี้เพียงลำพังก่อนจะนำเงินไปซุกซ่อนไว้ที่บ่อเกลอะหลังบ้านตัวเองอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงไม่ปักใจเชื่อนะครับแล้วก็ยังสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมก่อเหตุต่อไปครับจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะก็ไปทำในจุดที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นร้าน 7-Eleven ที่สาขาชุมชนบ้านโพก็แน่นอนว่าพอพาเจ้าตัวเนี่ยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีประชาชนนะคะบรรดาไทยมุงเนี่ยที่ทราบข่าวนะเดินทางมาดูการทำแผนจำนวนมากโอ้เซเว่นเนี่ยแทบแตกเลยนะคะแต่ว่าการทำแผนก็โชคดีที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นค่ะ